ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาและคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาและคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจณห้องประชุมทองกวาวชั้นสองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากโดยมีนายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีนรัฐสิงห์ประภาพรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับโดยบรรยากาศของการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในวันนี้เปิดให้เฉพาะข้าราชการทหารตำรวจ ข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานโดยมีผู้ที่สนใจเดินทางมาร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานกันอย่างต่อนเนื่องขณะที่ครัวพระราชทานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานมาให้บริการประกอบอาหารเพื่อบริการผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานตลอดทั้งวันจากนั้นพลเอกศิวะพระมรทัศน์ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพร้อมคณะได้เดินทางลงไปตรวจสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติซึ่งจังหวัดตากมีกำหนดการจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่23-25เมีายน2562เพื่อให้สมาชิก,กจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยน้องหลวงตำบลไม้งามอำเภอเมืองตาก หนองเล่มตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากและป่าชุมชนตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ได้มอบหมายให้จังหวัดตากและทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากเปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานแก่ประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานในระหว่างวันที่23-25เมษายน2562 ณนห้องประชุมทองกวาวชั้นสองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากโดยมีเป้าหมายในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้รวม30,000คน